ชดินเศรษฐีผู้มีหัวใจทองคำการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาด้วยสิ่งล้ำค่าคือทองคำนั้นผลบุญนี้ก็จะทำให้สิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศบังเกิดขึ้นกับเราอย่างเป็นอัศจรรย์เป็นสมบัติที่เกินควรเกินคาดหรือที่เรียกว่าสมบัติอจินไตยคือเป็นสมบัติที่เกิดขึ้นด้วยบุญฤทธิ์อยู่เหนือการจินตนาการของคนทั่วไปซึ่งจะเคียงคู่กับผู้มีบุญเท่านั้นเหมือนกับเรื่องราวของเศรษฐีท่านหนึ่งในครั้งพุทธกาลที่มีนามว่าท่านชดินเศรษฐีซึ่งมีภูเขาทองคำที่มีความสูงถึง80ศอกหรือ40เมตรเพราะท่านเป็นผู้มีหัวใจทองคำได้เคยบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยทองคำมาก่อนในครั้งอดีตเรื่องมีอยู่ว่าย้อนไปในครั้งพุทธกาลณมหานครอันยิ่งใหญ่นามว่าตักกศิลาแห่งแคว้นคันธาระได้มีมหาเศรษฐีประจำพระนครท่านหนึ่งนามว่าชดินเศรษฐีท่านได้เป็นเจ้าของสมบัติอัศจรรย์ที่ตักเท่าไรก็ไม่มีพร่องสิ่งนั้นคือภูเขาทองคำที่มีความสูงถึง80ศอกภูเขาทองคำนี้บังเกิดขึ้นด้วยอำนาจบุญของท่านเศรษฐีเท่านั้นสมบัติอัศจรรย์นี้บังเกิดขึ้นกับท่านในวันที่ท่านแต่งงานแล้วออกเรือนไปอยู่ในเรือนหลังใหม่เพียงท่านก้าวข้ามธรณีประตูแล้วเหยียบลงที่พื้นเรือนด้วยขาเพียงข้างเดียวเท่านั้นภูเขาทองคำอันสูงตระหง่านก็ชำแรกแผ่นดินผุดขึ้นในพื้นที่หลังเรือนของท่านทันทีมหาชนต่างโจทย์ขานไปทั่วแว่นแหวนพวกราชบุรุษต่างก็นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระราชาเมื่อพระราชาสดับว่าบัดนี้ภูเขาทองคำได้บังเกิดขึ้นที่หลังเรือนของท่านชดินแล้วพระราชาจึงพระราชทานฉัตรประจำตำแหน่งและทรงแต่งตั้งให้ท่านดำรงตำแหน่งเศรษฐีประจำพระนครนับแต่นั้นมาท่านได้กลายเป็นมหาเศรษฐีผู้มีสมบัติอันมหาศาลยิ่งกว่าใครในแคว้นชดินเศรษฐีดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเมื่อใดที่ต้องการทองคำท่านก็จะใช้จอบเพชรซึ่งมีด้ามเป็นทองไปขุดเอาทองจากหลังเรือนของตนมาใช้สอยซึ่งมีเพียงชดินเศรษฐีเท่านั้นที่สามารถใช้จอบนี้ขุดทองคำได้บุคคลอื่นแม้จะมีกำลังมหาศาลเพียงใดเมื่อขุดแล้วย่อมปรากฏราวกับว่าขุดลงไปที่หินดาดฉะนั้นชดินเศรษฐีดำรงชีวิตอยู่ในเพศคฤหัสถ์เรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งท่านเกิดความเบื่อหน่ายในการครองเรือนเริ่มมองเห็นความเป็นจริงว่าคฤหัสถ์เป็นทางคับแคบปุ้นวายไม่อาจกระทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นได้ทรัพย์สมบัติแม้จะมากมายเพียงใดก็มิอาจทำให้พ้นจากความทุกข์ไปได้ต่างจากสมณเพศซึ่งเป็นเพียงหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยังความสุขอันบริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้นได้คิดดังนี้แล้วท่านจึงปรารถนาที่จะออกบวชจึงคิดจะมอบสมบัติคือภูเขาทองคำให้กับบุตรชายของตนเพื่อสืบวงตระกูลต่อไปท่านเศรษฐีได้เรียกบุตรชายทั้งสามคนมาแล้วทดสอบบุตรทั้งสามว่าบุตรคนใดมีบุญพอที่จะครอบครองภูเขาทองคำนี้ได้
ด้วยการมอบจอบทองด้ามเพชรให้บุตรทั้งสามไปขุดทองคำปรากฏว่าบุตรชายคนโตและคนรองแม้จะใช้พละกำลังเพียงใดก็ไม่สามารถขุดเอาทองขึ้นมาได้เลยครั้นเมื่อบุตรชายคนเล็กขุดลงไปเท่านั้นทองคำก็ปรากฏราวกับดินเหนียวหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายชดินเศรษฐีจึงมอบภูเขาทองคำให้กับบุตรชายคนเล็กครอบครองต่อไปแล้วกล่าวกับบุตรชายคนโตและคนรองว่าภูเขาทองลูกนี้นะไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อพวกเจ้าแต่เกิดขึ้นเพื่อพ่อและน้องคนเล็กพวกเจ้านะจงใช้สอยร่วมกันกับน้องเถอะเมื่อกล่าวให้โอวาทและพร่ำสอนบุตรทุกอย่างแล้วท่านได้ออกบวชในสำนักของพระบรมศาสดาตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมอย่างยิ่งยวดชั่วเวลาเพียง 2-3 วันเท่านั้นก็สามารถทำพระนิพพานให้แจ้งได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมคุณวิเศษทั้งหลายชดินเศรษฐีได้เป็นเจ้าของสมบัติทั้งโลกียทรัพย์มหาศาลคือมีภูเขาทองผุดขึ้นหลังเรือนและอริยทรัพย์ภายในคือการบรรลุอรหัตผลก็เนื่องมาจากกุศลกรรมที่ท่านกระทำไว้ครั้งอดีตเมื่อหนึ่งพุทธันดรที่ผ่านมาในครั้งนั้นตรงกับกาลสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลังจากที่พระบรมศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วมหาชนต่างก็ร่วมกันสร้างพระเจดีย์ทองคำเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์สุวรรณเจดีย์นี้มีความสูง1โยชน์สร้างโดยใช้หรดามโนศิลาแทนดินเหนียวใช้น้ำมันแทนน้ำแล้วก่อด้วยอิฐทองคำที่มีค่านับแสนในขณะที่กำลังทำการก่อสร้างอยู่นั้นยังขาดทองคำที่จะใช้ในการก่อสร้างอยู่อีกจำนวนหนึ่งพระอรหันต์ขีณาสพองค์หนึ่งจึงอาสานำข่าวบุญไปแจ้งแก่ชนชาวนครท่านได้ไปสู่ตระกูลในช่างทองคนหนึ่งซึ่งขณะนั้นนายช่างทองกำลังทะเลาะกับภรรยาอยู่แม้พระเถระจะนำข่าวบุญใหญ่มาบอกแต่เพราะความโกรธและหงุดหงิดในภรรยาจึงตวาดพระเถระไปว่าท่านจงโยนพระศาสดาของท่านลงน้ำไปซะแล้วจงไปให้พ้นฝ่ายภรรยาได้ยินดังนั้นแล้วก็ตกใจรีบร้องเตือนสติสามีว่าท่านพี่ได้โปรดเถอะพี่โกรธฉันน่ะก็ควรด่าหรือเคี่ยนตีฉันสิแต่พี่กลับไปว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนั้นน่ะมันเป็นบาปหนักนะฝ่ายในช่างทองได้ยินคำเตือนของภรรยาแล้วก็คิดได้จึงเข้าไปหมอบลงแทบเท้าทั้งสองของพระเถระกราบขอขมาต่อท่านและอ้อนวอนให้ท่านอดโทษให้พระเถระกล่าวว่าท่านน่ะไม่ได้ล่วงเกินเราหรอกแต่ท่านล่วงเกินพระบรมศาสดาท่านจงไปขอขมาต่อพระพุทธองค์เถอะแล้วพระเถระจึงได้แนะให้นายช่างทองทำหม้อดอกไม้ทองคำ3ใบนำไปบรรจุไว้ภายในพระเจดีย์เพื่อขอขมาต่อพระพุทธองค์กำหนักจะได้กลายเป็นเบา